คุณผู้ชมคะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดพิธีส่งมอบงานในหน้าที่ราชการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งของรองศาสตราจารย์ดร.นงนิตธีระวัฒนสุขอธิการบดีและคณะผู้บริหารซึ่งครบวาระในวันที่26เมษายน2562ค่ะเดียวเนี่ยการชี้แจงที่ห้องประชุมชั้น2โรงแรม U Place มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามที่รองศาสตราจารย์นงนิตธีระวัฒนสุขครบวาระดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในวันที่26เมษายน2562สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการประชุมครั้งที่1/2562เมื่อวันที่26มกราคม2562ก็มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปรีชาเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการนี้สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีมติแต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ประสิทธิ์ภูมิปรีชาเป็นรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่27เมษายน2562เป็นต้นไปจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในส่วนของพิธีส่งมอบงานในหน้าที่ราชการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยรองศาสตราจารย์นงนิตธีระวัฒนสุขอธิการบดีได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานในด้านต่างๆตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวม2วาระคือปี2553ถึง2562อธิการบดีทั้ง2ท่านได้ลงนามในแฟ้มส่งมอบงานโอกาสนี้รองศาสตราจารย์นงนิตธีระวัฒนสุขได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดีซึ่งนับเป็นคนที่5ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปรีชารักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกล่าวแสดงความรู้สึกว่าในฐานะของผู้เข้ารับมอบงานขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสในการทำงานขอขอบคุณท่านอธิการบดีรองศาสตราจารย์นงนิตธีระวัฒนสุขที่ได้สร้างรากฐานที่มั่นคงพัฒนาเชิงรุกและรังสรรค์ผลงานเชิงประจักษ์ที่โดดเด่นให้กับมหาวิทยาลัยจำนวนมากนอกจากนี้ท่านยังเป็นต้นแบบที่ดีของข้าราชการในการทำงานอย่างเข้มแข็งสุจริตและเปี่ยมด้วยคุณธรรมตนขอให้คำมั่นว่าจะสืบสานต่อผลงานและการพัฒนาที่ท่านทำไว้อย่างต่อเนื่องและเต็มกำลังความสามารถเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้มีความก้าวหน้าต่อไป